สวัสดีครับพบกับเกาะติดสถานการณ์กองทัพเรือยังคงสนับสนุนการช่วยเหลือน้ำท่วมอำเภอแกลงจังหวัดระยองวันที่12กันยายน2565กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่1ยังคงจัดกำลังพลอุปกรณ์พร้อมยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำกรมอู่ทหารเรือที่ติดตั้งจุดผลักดันน้ำบริเวณสะพานทะเลน้อยถึงท่ากะพักตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองได้ดำเนินการทดสอบระบบต่างๆและทำการเดินเครื่องผลักดันน้ำเต็มระบบในช่วงบ่ายของวันนี้ทั้ง20ลำเพื่อผลักดันมวลน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วซึ่งการปฏิบัติการผลักดันน้ำในครั้งนี้จะทำการเดินเครื่องเป็นเวลา12ชั่วโมงต่อวันโดยแบ่งเป็นการเดินเครื่องครั้งละ6ชั่วโมงตามเวลาน้ำขึ้นลงจะสามารถผลักดันมวลน้ำได้ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อลำต่อวันเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอำเภอแกลงจังหวัดระยองให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนอกจากนี้ในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านนาทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่1ได้สนับสนุนกำลังพลจากกองสนับสนุนกองเรือยุทธการและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานได้รักษาฝั่งร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านนาและจิตอาสาเข้าทำการฟื้นฟูในพื้นที่วัดบ้านนาและโรงเรียนวัดบ้านนาหลังจากสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวได้เริ่มคลี่คลายโดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัดและโรงเรียนเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้กองทัพเรือยังเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแกลงอย่างต่อเนื่องโดยยังคงจัดชุดปฏิบัติหน้าที่คอยเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมที่จะทำการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์พบกับเกาะติดสถานการณ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ